นี่นะคะก็มีน้ำซอสนะคะ2อย่างนะคะอันนี้น้ำซอสน้ำพริกน้ำปลานะคะอันนี้คือน้ำซอสของคนจีนนะคะนี่มันออกเป็นเปรี้ยวหวานไทยกินค่ะแบบนี้ค่ะจูซี่มากอันนี้คือคนจีนกินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มะละกอจะทำพริกหยวกยัดไส้กุ้งกับหมูสับนะคะอันนี้พริกเขียวนะคะที่มะละกอซื้อมานะคะแล้วมี5สีนะคะแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็หมูสับค่ะมาทำพริกเขียวจะไส้นะคะโอเคค่ะเริ่มทำมาหมักหมูกับกุ้งก่อนนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะมาหั่นนะคะแล้วก็สับกุ้งค่ะกุ้งสับแล้วนะคะนี่ได้แล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะนี่เรียบร้อยนะคะกุ้งสับเราต่อไปนะคะหมูสับค่ะหมูสับตาลครึ่งช้อนค่ะน้ำมันหอย2ช้อนค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนไวน์ขาวนะคะ1ช้อนค่ะพริกไทยดำนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะพริกไทยดำนี่ค่ะเราแล้วก็หั่นนะคะต้นหอมค่ะเราจะหมักทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วเราจะมาใส่ในพริกหยวกของเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่บริโภคสิ่งนะคะแช่นะคะ1ชั่วโมงระหว่างที่เรารอหมูนะคะเราเอาพริกหยวกของเรานะคะเบลเพเปอร์เรานะคะเตรียมพร้อมค่ะเราจะมาหั่นตรงฝาก่อนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอาข้างในออกค่ะเอาเม็ดข้างในออกนะคะนี่แบบนี้ค่ะมีฝานะคะเราก็ปิดไว้นะคะเตรียมพร้อมค่ะทำเหมือนเดิมนะคะข้างในออกค่ะแดงแล้วก็มีฝาปิดพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็เริ่มเอากุ้งกับหมูสับที่เราหมักนะคะใส่ในพริกหยวกเลยค่ะเบลเพเปอร์ของเรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งลูกนะคะแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะคะน้ำเดือดนะคะนึ่ง20นาทีพอนะคะทุกคนส้มนะคะอ
ก็เอาไปนึ่งปิดฝาค่ะปิดฝานะคะไม่ค่อยตามมาไม่ซ้อนมาทานป่ะนี่